สวัสดีครับพี่หมีจะมารีวิว Innisfree Green Tea Hydrating Amino Acid Cleansing Foam เป็นโฟมผูดออนโยนและมีคงความชุ่มชื้นของ Innisfree นะครับก็คือพี่หมีเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนจะเป็นการรีวิวที่ใช้ครั้งแรกโดยผู้ชายแมนๆพี่หมีเองนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยครับอันดับแรกเนี่ยก็คือวิธีใช้ก็คือง่ายมากๆเลยครับถือได้ข่าวมาว่าเนี่ยเป็นอันดับ1ที่แบบขายดีมากๆในตอนนี้นะครับทั้งใน Lazada นี่ก็โหของ official เองเนี่ยก็ขายเป็น10,000ชิ้นแล้วนะโหจนแบบ99999เลยนะเออก็มาดูเลยว่าใช้ยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยตอนที่ใช้เนี่ยเราก็ทำให้หน้าเราเปียกก่อนนะครับแล้วก็กดโฟมไปประมาณสักนิดนึงนะไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ถูๆๆๆโหแต่ชอบมากคือตอนที่ถูเนี่ยมันคือมีโฟมออกมาตอนนั้นเลยโฟมมันออกเยอะมากถูไปปรับ 2-3 ทีเองนะแต่โฟมเต็มมือแล้วแบบบนล้างก็หน้านุ่มเลยครับหน้านุ่มมากๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดู before after ว่าก่อนล้างเป็นประมาณนี้นะหลังล้างก็จะเป็นประมาณนี้ถือว่าผมล้างแล้วสุดหน้านุ่มแล้วก็หน้าใสหน้าสะอาดด้วยครับถือว่าสะอาดมากๆแล้วก็สำหรับสูตรที่แบบเออช่วยประมาณว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นช่วงนี้ฝนตกบ่อยหรือแดดออกหรือฝนตกบ่อยมันความชุ่มชื้นลงหน้าเราหายไปแน่นอนแล้วก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ระคายเคืองสำหรับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่แพ้ง่ายคือใช้ได้เลยครับพี่มีรู้ใช้รู้สึกว่าสบายหน้าแล้วก็รู้สึกไม่ระคายเคืองใช้แล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าระคายเคืองผิวหน้าแต่อย่างใดผู้หญิงก็ได้ครับผู้ชายก็ได้ที่แบบหน้าบางๆหรือใครที่หน้าบางมานี่คือใช้ได้แน่นอนแล้วก็รู้สึกหน้าดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยครับใช้นานๆเนี่ยถือว่าหน้าใสแล้วก็สิวหายแน่นอนนะครับรับประกันเลยเพราะผลล้างหน้าจะแบบอินดิฟีนี่คือแบบการเทคโนโลยีไปไกลล้ำกว่าแบรนด์ไหนๆแน่ครับตอนนี้นะครับว่าเป็นผลล้างหน้าที่แบบแนะนำสำหรับเด็กตั้งแต่แบบ15ขึ้นไปแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่ก็ได้นะครับถือว่าแนะนำเลยว่าตัวนี้9เต็ม10เลยครับถือว่าโอ้หน้าใช้แล้วก็หน้านุ่มมากนะครับแล้วก็กินดีมากกินแบบมีชาครับมีกรดอินทรีย์16ชนิดลงเข้าไปด้วยนะถือว่าน่าใช้สุดๆนะครับใครสนใจก็ไปสั่งซื้อแล้วซะได้ได้ตอนนี้มีเพย์เดย์นะครับหมุนลดเยอะมากนะครับมีแคชแบ็กมีส่งฟรีนะครับไปตามก็ได้เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถือว่าไม่ต้องกลัวของปลอมนะเพราะว่าที่พี่ลิงก์เนี่ยจะเป็นออฟฟิเชียลของอินดิฟรีเลยนะครับคือกดไปคือมั่นใจเลยครับดูรีวิวนี่มีคนสั่งเยอะมากนะครับไม่ของปลอมแน่นะของปลอมก็คือส่งคืนแล้วก็ฟ้องบริษัทไปเลยนะครับโอเควันนี้พี่หมีก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย